วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BF Money Brief กับผมธนงขันทองครับรอยเตอร์รายงานพิเศษนะครับว่าอารามโก้ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียมีการเลื่อนการทำ IPO ออกไปอย่างไม่มีกำหนดถึงแม้ว่ากระทรวงน้ำมันของทางด้านซาอุดิอาระเบียออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับว่าไม่ได้มีการยุติแผนการทำ IPO ของอารามโก้แต่รอยเตอร์ได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวหลายแหล่งด้วยกันนะครับออกมาระบุเหมือนกันหมดนะครับว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการชะลอหรือว่าการเลื่อนการทำ IPO ของอารามโก้ไปอย่างไม่มีกำหนดอันเห็นได้จากการที่มีการ เลิกการชำระเงินนะครับเพื่อที่จะจ่ายให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินรวมทั้งบริษัทที่ดูแลทางด้านฝ่ายกฎหมายเหตุผลที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องเลื่อนการแปรรูปอารามโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียออกไปเนี่ยยังไม่มีกำหนดเนี่ยไม่มีการอธิบายนะครับแต่ว่าตามแผนก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียต้องการกระจายหุ้น 5% ของอารามโก้ออกไปซึ่งจะมีผลทำให้มูลค่าตลาดรวมของอารามโก้อยู่ที่2 ล้านล้านเหรียญหลายคนมองว่าราคานี้เนี่ยอาจจะสูงเกินไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าซาอุดิอาระเบียไม่สามารถที่จะแปรรูปอารามโก้ได้ก็เท่ากับว่าแผนที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของพระกุฎราชกุมารหรือว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยอาจจะต้องสะดุดไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงรวมทั้งโซเชียลมีเดียของกองทุนบัวหลวงไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมทั้ง BF Mobile Application แต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์หรือว่ากด follow B YouTube นะครับอยู่ด้านล่างเพื่อจะรับข่าวสารอัปเดตล่าสุด